เป็นการชกในศึกวันแม่นะครับทางด้านของสมรักคำสิงหรือว่าพิมพ์อลันเล็กสิทธิ์อลันนะครับพบกับทางด้านนักมวยจากโมร็อกโกนะครับคาเมลจาเมลนะครับนี่น่าจะเป็นหลังจากที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาแล้วนะครับหลังกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะหลังจากเล่นละครในขนมต้มด้วยนะครับดูแล้วเพราะว่าหน้าดูแล้วราศีครับเสียนี่จับนะครับยังจับอยู่นะครับตอนนั้นจับอยู่ครับช่วงนั้นได้อัดฉีดกี่ล้านประมาณเยอะ20นับโอ้เกินนะครับตอนนั้นนี่น่าจะ30-40ล้านครับอยากได้แน่ๆเนี่ยคือมีรถเบนซ์แน่ๆแล้ว1คัน BM ครับ BM เพราะสมรักนี่ชอบ BM นะครับอยากได้ซีรีส์3 2ประตูเลยนะครับ BM ประเทศไทยก็จัดให้นะครับเรียกว่าตอนนี้อยากได้อะไรได้หมดนะครับหลังจากกลับมาคว้าเหรียญทองกลับมานะครับรวมเมื่อโอ้โห10กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับครับผมนี่ชกกับนักชกชาวโมร็อกโกนะชื่อคาเมลจาเมลนะครับหน้าเนี่ยครับก็ลีลาเขาชกมวยไทยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทางด้านของสมรักนี่จะสไตล์จังหวะฝีมือนะครับก็เรียกว่าดูฟอร์มกันก่อนจะขึ้นชกอีกครั้งนะครับกับผู้พันยอดยอดวันพระเด็จนะครับในวันที่4นี้เดิมพันนี่ตอนนี้นี่ทะลุ5ล้านแล้วนะครับอือฮึนี่ค่ะคู่มวยเก่านะครับยังทะลุแต่เป็นระดับยอดมวยทั้งคู่ครับคู่มวยย้อนยุคในตำนานครับเพราะสมัยที่ชกมวยนี่ยังไม่ได้เจอกันนะครับคู่นี้เพราะทางด้านผู้พันยอดเลิกมวยไปก่อนถูกต้องครับสมรักคำสิงนี่ตอนนี้นี่อายุ39ปีนะครับตอนนั้นนี่ประมาณ20กว่านะครับเพราะกลับมาจากโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองมานี่อายุ23นะครับ22 23แต่ที่อายุตอนนี้ปัจจุบันที่จะชกอีกครั้งนึงเนี่ยคือ39ปีแต่ดูตอนนี้น่าจะประมาณสัก26 27ประมาณนั้นครับนับคร่าวๆไม่น่าจะถึง30นะครับดูหุ่นแล้วโอ้โหนี่ภรรยามาเชียร์ด้วยเลยนะครับสายตานี่บอกคุมเข้มนะครับครับสั่งให้เดินแต่ไม่เดินนะครับภรรยาสั่งไม่เชื่อภรรยาเลยครับพี่บาครับก็ชกแน่นอนครับจังหวะฝีมือนี่แล้วโชว์ครับเพราะผมสังเกตจากกางเกงนะครับติดยี่ห้อโอนเวสนี่เมื่อก่อนนี่ทั้งสมรักแล้วก็สามารถมากครับสามารถพยากรุ่นนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับทั้งคู่เลยตอนหลังนี่ยี่ห้อนี้หายไปแล้วครับรวม10ยี่ห้อนี้มีประมาณรวม10กว่าปีนะครับเท่าที่จำได้ต่อยไม่โดนเลยนะครับครับนักชกชาวโมร็อกโกก่อนจะไปดูวันที่4ก็มาดูฟอร์มของนี่ครับลีลาเขานี่จังหวะฝีมือและสายตาดีนะครับนี่ว่าใครจะต่อยให้โดนหน้าสมรักนี่ยากนะครับเจอทีบสกัดนี่ครับก็ดูเหมือนไม่เร่งนะโชว์ถึงจังหวะโชว์สายตานะครับลักษณะเด่นของสมรักคำสิงก็คือโชว์สายตาพอพลาดมานี่เจออาวุธครบเครื่องเลยนะครับเนี่ยมันมีหมัดเป็นทีเด็ดนะครับนักชกโมร็อกโกนี่เข้าไม่ติดเลยนะครับเจอสมรักมีโชว์แล้วรู้ว่าเหนือกว่าเลยนะมีโชว์ศอกกลับด้วยนะครับดูลีลาวันที่4นี้ไปรอดูได้เขาจะชกได้อย่างนี้หรือเปล่านะครับทั้งนั้นสมรักครับข่าววันนี้ฟิตซ้อมมาดีเหมือนกันนะครับครับซุ่มตัวฟิตซ้อมอยู่ชายทะเลไม่ทราบว่าที่ไหนอาจจะเป็นฐานทัพเรือสัตหีบต้นสังกัดหรือเปล่าครับผมต้องลุ้นกันนะครับร่างกายมีคุยว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงกว่าตอนสมัยหนุ่มๆเหมือนกันครับครับขู่กันน่าดูเลยครับส่วนในนักผู้พันยอดนี่ก็ไปโอ้โหลงทุนไปเก็บตัวฟิตซ้อมถึงภูเก็ตเลยนะครับเรียกว่าริมทะเลกันทั้งคู่เลยครับน่าลุ้นน่าดูนะว่ากลับมานี่เจอกันนี่จะเป็นยังไงต่างฝ่ายต่างฟิตทั้งคู่นะครับดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเจอกับดีกรีนี่ต้องบอกว่าแชมป์อดีตแชมป์4เส้นนะครับครับไม่ธรรมดาครับคือระดับยอดมวยไทยคนนึงเลยนะครับสําหรับผู้พันยอดนะครับแต่อายุนี่ต่างกันเยอะครับ39กับ51ครับ
ก็ต่างกัน10ปีนะครับก็เป็นศึกต้องบอกว่าเป็นศึกทหารนะครับครับทหารเดือดนะครับระหว่างทหารเรือทหารอากาศครับผมว่าสมรักนี่เป็นเรือตีนะครับราชการทหารเรืออยู่ครับส่วนผู้พันยอดก็คือนาวาโทยอดวันพระเด็จครับแน่นอนครับนาวาโททหารอากาศครับเรียกว่าทัพเรือเจอกับทัพฟ้านะจะเป็นยังไงนะมาเจอกันบนดินนะครับว่าจะเป็นยังไงสนามกลางเขาบอกว่าเจอสนามกลางครับบนดินก็ดูไปพลางๆก่อนนะครับคือเป็นมวยที่แฟนๆมวยรอชมนะครับคู่นี้เลยนะครับเรียกว่าผมว่าดังกว่าคู่เอกของรายการที่จะจัดวันที่4อีกนะครับดูแล้วเนี่ยเพราะว่าใครๆก็อยากดูนะครับโอ้โหเจอศอกแตกด้วยนะทางด้านคาเมลเรียกว่ารับอาวุธของสมรักไปเยอะนะครับยักหน้าอยากจะชกต่อนะครับแต่ว่าโอ้โหดูแผลด้วยครับแผลแตกน่ากลัวมากนี่สมัยนี้นี่ถ้าเกิดไม่ได้นะครับสมัยนี้นี่ไม่ให้นะครับถ้าเจออาการอย่างนี้นี่ไม่ใช่ครับนี่สมัยนี้ถ้าไทยไฟเกิดแล้วนี่เขาจะเอาผ้ามาแปะแผลให้นะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่แปลกที่ตลกมากจริงแล้วนี่ชกไม่ได้นะครับครับอาการนี้นี่ฝรั่งถ้าเป็นมือนอกนี่ไม่ได้เลยนะครับสมัยนี้ก็เขาไม่ยอมกันแล้วนะครับแต่ว่ามายุคเมืองไทยนี่ก็ยังรุ่มรวยกันได้นะครับเพราะว่าแผลไม่ได้อยู่ในใต้ตาหรือว่าเหนือตานะครับแผลอยู่ใต้ตาอยู่ตรงโอ้โหห่างจากนี่เยอะนะครับถ้าภาษาแบบพกลูกผู้ชายก็อะไรไกลหัวใจครับเลือดไม่เข้าตาเลยครับดูแผลแต่ว่าแผลน่ากลัวนะครับเริ่มจะงัดศอกนะครับนี่ครับเริ่มโชว์เหนือเลยนะครับเพราะว่าทางด้านคาเมลนี่ดูถอดใจไปแล้วนะครับพอเจอแผลแตกลึกเข้าไปเนี่ยกี้ดูใกล้ๆที่กล้องโค้ดมานี่เย็บเม็ดถึงว่า10เข็มขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี่เขาจะมีแจกรางวัลนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีอยู่นะครับแผลค่าแตกแผลแตกครับแอนตาซินแจกโอ้โหโชว์สายตาครับขนาดใกล้ๆนี่ยังโยกหลอกนี่โยกหลบได้หมดเลยนะครับพยายามเดินไล่ครับเดินเร่งเดินไล่ไล่นี้ปล่อยให้ทางด้านของสมรักนี่โชว์อยู่ข้างเดียวเลยนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นศอกเต็มๆเลยนะเมื่อกี้โอ้โหแล้วศอกกลับอีกดึงแล้วก็จระเข้ฟาดห่างครับแต่โดนเสียฟอร์มโดนเททิ้งไปหน่อยครับคือนี่สมรักนี่โชว์อย่างเดียวนะครับโชว์ลีลาไม่ไม้มวยไทยอย่างเดียวเลยนะครับครับสังเกตได้เลยว่าโชคแบบสบายๆแล้วนะครับคือถ้าชนะต้องบอกสบายๆไม่ได้โม้นะครับต้องมีคำพูดนี้ต้องมีนะครับคือแบบไม่ต้องเอาข้างหน้าเข้าแล้วหันหลังให้หันหลังเตะแล้วนะครับหน้าเขาเนี่ยเดินเข้าหาก็เจอแข้งเจอเข่านะครับไหนจะมีหมัดอีกสังเดชลูกโยกหลบนี่คือลีลาของมวยสมัครเล่นเลยนะครับอย่างเงี้ยโยกหัวหลบหมัดนะครับมาครบโอ้โหมีศอกงัดอีกครับเอียงนี่เดี๋ยวไฟนี่โชว์ฉายอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหแต่พี่เลี้ยงนี่เก่งนะครับทับโปวัสลีเลือดไม่ไหลแล้วนะครับห้ามเลือดห้ามเลือดเก่งครับผมแผลนี่ต้องบอกว่าใหญ่นะเมื่อกี้ใหญ่ครับผมว่าเย็บ10เข็มขึ้นนะครับดูแล้วนี่แล้วก็ดีที่สมรักไม่ค่อยย้ำแผลแล้วนะครับครับเนี่ยไม่คือเหมือนเป็นไฟที่โชว์ด้วยครับเลยไม่ได้เน้นอะไรมากมายมันเน้นหมัดนะครับทางด้านนักชกโมร็อกโกนะครับทางด้านคาเมลจาเมลนี่รับไปเยอะเลยนะครับเดินเข้าหานี่ก็เจอเนี่ยครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งอย่างงัดอีกโอ้โหถ้าเป็นข้าวนี่ก็ต้องบอกว่าอิ่มนะครับครับเบิ้ลไปหลายจานเลยนะครับอย่างนี้โอ้โหครบเครื่องครับถือว่ามาประเทศไทยเขาดีที่ไม่เสียหลายนะครับนักชกมาร์โคคนนี้มาได้วิชารับได้วิชาไปเยอะเลยนะโอ้โหมีนี่จระเข้ปะทางโดนลูกนี่ครับ
ถึงขั้นวิ่งเข้ามาก็อย่าทำอะไรไม่ได้นะครับครับโอ้โหมีกระโดดท่านี้จำไม่ได้ว่าเป็นมอนยันหลักหรือว่าหนุมานถวายแหวนนะครับเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วผมลืมๆแล้วครับแม่ไม้มวยไทยก่อนจะมีโอ้โหเนี่ยลูกงัดนะครับงัดนี่เป็นศอกแบบงัดเหมือนเงี้ยงปลานะครับเนี่ยผู้ชายกระโดดตำเข้าไปเลยนะครับเดินเข้าหาก็โดนถีบหน้าสกัดออกไปครับห่วมอรไทยครับคือมรโคมาให้สมรักนี่โชว์เลยนะครับครับเรียกว่าสั่งมาถูกตัวครับสั่งให้โชว์อยู่ข้างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแมตช์ที่มีผลการแข่งขันจริงจังนี่ผมว่าน่าจะจับไปตั้งแต่ยก2ยก3นะครับครับเพราะว่ามวยนี่สู้กันไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องนับถือหัวใจของดังนั้นนักชกชาวโมร็อกโกก็เดินไม่มีถอยไม่มีชะงักไม่มีทิ้งตัวนะครับต้องบอกว่าหัวใจนี่หัวใจนี่ดีเหลือเกินครับว่าโชว์อยู่ข้างเดียวแล้วนะครับครับโอ้โหมีลูกถีบเอียงถีบมีโอ้โหทุกอย่างถ้าโชว์สายใต้โอ้โหเดี๋ยววันนี้เหนือกว่าชัดเจนครับทำอยู่ข้างเดียวเพราะว่าไอ้มวยไทยเจอกับต่างชาติในสมัยนี้ยังไม่ในยุคนี้นะครับยังทำได้ไม่เท่าสมรักตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งเก่งขึ้นเยอะนะครับใช่ครับตอนนั้นในยุคนั้นนี่ยังไม่ถึงขนาดนี้นะครับที่มีเก่งๆก็เห็นมีรามอนเดกเกอร์แต่ที่น็อกก็มวยใช้สายหมัดหนักแล้วก็ฟาบิโอปินก้าที่น็อกปินก้านี่มายุคหลังนะครับยุคถ้ายุคนั้นต้องรามอนเดกเกอร์ครับโอ้โหสุดยอดมากนะมวยฮอลแลนด์นะครับเขาเรียกว่าไอ้ปีศาจกังหันน็อกมวยไทยมาหลายคนนะครับครับแต่จากนั้นก็ไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่ครับมาดูโมร็อกโกรายนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเชิงมวยใช้ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปสู้กับสมรักได้นะครับเนี่ยเจอยับถอยโชว์ฝีมือมีโอ้โหจระเข้ฟาดหางดีละออกได้ขนาดนี้แสดงว่าเหนือกว่าเยอะนะครับไม่มีปัญหาครับชนะคะแนนไป